ก็เจอดราม่าเข้าอย่างจังนะครับสำหรับคุณแม่ลูกแฝดอย่างชมพู่อารยาครับหลังเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ชวนแฟนๆทำบุญร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19ที่กำลังระบาดหนักอยู่ในขณะนี้หลังจากโพสต์ไปนะครับก็ไม่ไหวโดนดราม่าจากชาวเน็ตถล่มหนักเลยว่าเขาไม่มีเงินบริจาค กันแล้วแม่เขาตกงานกันมาเนี่ย2ปีวัคซีนยังไม่ได้ฉีดขอบคุณที่มาบอกบุญงานนี้นะครับถือว่าเป็นความเห็นของคนในหลายๆรูปแบบนะฮะมาต่อกันที่สาวแต้วณัฐพรนะคะหลังจากที่เป็นผู้สุ่มเสี่ยงใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อและต้องกักตัวมาแล้วหลายต่อหลายครั้งค่ะสำหรับนางเอกสาวแต้วนะคะที่ออกมาประกาศว่าติดเชื้อโควิด-19 พร้อมเผยไทม์ไลน์จากนั้นค่ะสาวแต้วนะคะก็ได้โพสต์ใน IG โชว์ผลตรวจหาเชื้อซ้ำอีกรอบโดยไม่พบเชื้อและแพทย์เนี่ยก็ลงความเห็นว่าไม่นับว่าเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะคะและสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะล่าสุดนะคะพี่แต้วก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง IG Story ว่าชีวิตคือลมหายใจเพราะฉะนั้นดูแลลมหายใจของตัวเองให้ดีกันก่อนนะคะพร้อมกับติดแฮชแท็กนะคะติดแท็กเนี่ยไปถึงพี่สาวแล้วก็คุณแม่ด้วยหลังจากโพสต์ไปเนี่ยชาวเน็ตต่างไม่พอใจค่ะเข้ามาถล่มคอมเมนต์กันอย่างหนักเลยหลายคนเนี่ยก็มองว่าเป็นประโยคหรือว่าบางคำพูดอาจจะดูเหมือนประชดประชันจนเกิดเป็นกระแสวิจารณ์บนโลกโซเชียลนะคะในขณะเดียวกันสาวแต้วเนี่ยก็โชว์ผลตรวจรอบแรกอีกครั้งโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันว่าไม่พบเชื้อค่ะสำหรับนักร้องหนุ่มคุณตูนบอดี้สแลมนะครับล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวพร้อมกับคณะ9คนละ9ได้โพสต์ภาพทำบุญซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆครับแต่ล่าสุดเนี่ยหนุ่มตูนไม่วายเจอดราม่าเข้าแล้วหลังจากมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าสุดยอดครับยังไงช่วยถามหาวัคซีนดีๆให้คนไทยด้วยนะครับขอบคุณครับงานนี้นะครับก็ทำเอาชาวเน็ตเนี่ยต่างเข้ามาคอมเมนต์ตอบโต้กันไปมาบนโลกโซเชียลกันเยอะเลยทีเดียวขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ